น้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก่อนแล้วทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบนมัสการพระภิกษุสมณีทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะอาจารย์มาช้านะคะ12นาทีมัวแต่ไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกเพลินอ่านพระไตรปิฎกเพลินแล้วก็เลยลืมไปว่าจะต้องออกอากาศนะคะค่ะนักเรียนเปิดหนังสือมรรควิธีและสั้นตรงสู่นิพพานนะคะหลักสูตรพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมปี3หน้าที่89นะคะเวลาที่อาจารย์ออกอากาศจริงๆอาจารย์ก็อยากทักทายทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็จะทำให้การเรียนน้อยอาจารย์ก็เลยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหลายๆที่อาจจะงงๆกับอาจารย์ว่าทำไมไม่ทักทายกันเลยนะไม่ต้องน้อยใจอาจารย์เห็นทุกคนทุกท่านแล้วก็ทักอยู่ในใจนะคะค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่89นับบรรทัดขึ้นมานะคะตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุรุทธะเรื่องความเพียรที่ปรารภมากเกินไปนะคะเดี๋ยวรออ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะจบวันนี้ไหมเนี่ยน่าจะจบวันนี้ได้นะคะถ้าอาจารย์ไม่บรรยายโอเอเกินไปค่ะดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าความเพียรที่ปรารภเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละความเพียรที่ปารภเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าตัณหาที่คอยกระซิบเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละตัณหาที่คอยกระซิบอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าความสำคัญสภาวะต่างกันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละความสำคัญสภาวะว่าต่างกันอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้เรานั้นจึงได้มีความรู้ดังนี้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตทำที่ทำให้จิตเศร้าหมองได้แล้วดังนั้นเราจึงเจริญสมาธิโดยส่วนสามได้ในบัดนี้ก็ในตรงนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุรุทธะว่าเพราะพระองค์รู้ว่าการทำความเพียรมากจนเกินไปนั่นน่ะทำให้สมาธิเคลื่อนอ้าวทำไมทำความเพียรเยอะๆแล้วไม่มีสมาธิล่ะในเมื่อทำความเพียรเยอะแล้วเนี่ยน่าจะทำให้มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นได้เพราะว่ามีความเพียรเยอะเป็นอย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไร
เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะนะคะพระองค์ตรัสอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกเป็นสัจจะความจริงอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อ6-7ปีหรือเปล่าเนาะปี60ตอนนี้6 ปีนะคะ6 ปีที่แล้วในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็พาทุกคนปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วอาจารย์ก็พักเบรกลูกศิษย์คนหนึ่งไม่พักเบรกค่ะก็เดินจงกรมในศาลาลายที่อาจารย์ทำที่ไว้ให้เดินอาจารย์ก็นั่งอยู่ที่เรือนว่างเขาก็เดินกลับไปกลับมาได้1 ชั่วโมงอาจารย์รู้แล้วล่ะว่าการเดินจงกรมของเขาเนี่ยมีช้าบ้างมีเร็วบ้างประกอบด้วยความตั้งใจมากๆประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมากๆเพราะว่าแต่ในความฟุ้งซ่านเขาก็ตั้งใจมากๆอาจารย์ก็รู้แล้วว่าไม่ได้ผลเดี๋ยวก็คงเดินมาหาเราแน่ๆแล้วเขาก็เดินมาจริงๆเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับผมก็นั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงแล้วแล้วผมก็เดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงไม่ได้หยุดพักเหมือนกันแต่ทำไมการนั่งสมาธิของผมกับการเดินจงกรมของผมกับรู้สึกว่ามันไม่มีความสงบภายในจิตเลยเห็นไหมคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าขณะที่ท่านปรารภความเพียรเนี่ยเดินจงกรมกลับไปกลับมา1 ชั่วโมงเนี่ยท่านมีอัตตาตัวตนในการเดินท่านไม่ได้มีสติสัมปชัญญะจริงๆเพราะก็บอกว่าจิตผมไม่ส่งออกนะครับอาจารย์ผมเห็นกายในขณะที่เดินผมเห็นกายผมเห็นเท้ากำลังก้าวไปผมรู้ตัวว่าเท้าเหยียบพื้นผมรู้ตัวว่าเท้ายกขึ้นจิตผมไม่ส่งออกไม่ได้คิดถึงใครเลยเขาก็บอกอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าขณะที่ท่านจิตไม่ได้ส่งออกท่านเห็นกายแต่ก็ยังไม่สงบใช่ไหมสาเหตุก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมของพระองค์ว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นต้องรู้สมมุติฐานแรกก่อนว่าในขณะนี้ร่างกายของเราก็ไม่ใช่เราต้องรู้สมมุติฐานแรกก่อนว่าในขณะนี้แม้จิตของเราก็ยังไม่ใช่เราฉะนั้นเนี่ยทุกการย่างก้าวเป็นเราปฏิบัติเป็นเราเหยียบเป็นเราเดินฉะนั้นอาการนี้มีความเพียรมากสักเท่าไหร่ก็ยังมีเราปฏิบัติอยู่สมาธิที่จะเป็นเหตุทำให้บรรลุธรรมจึงไม่เกิดขึ้นพอเขาฟังอย่างนั้นเขาก็อ๋อนะคะเขาก็อ๋อแล้วผมจะทำยังไงอาจารย์ก็บอกเขาว่าท่านต้องรู้ว่าเป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยเวลาที่ท่านเดินจงกรมท่านต้องรู้สึกท่านต้องกำหนดความรู้สึกให้ถูกต้องจริงๆว่าเวลาเท้าเหยียบลงไปความรู้สึกคืออะไรแล้วจับเอาเฉพาะความรู้สึกนั้นๆถ้าท่านเพ่งกายทั้งหมดไม่ได้สนใจความรู้สึกที่เหยียบท่านก็ต้องมนสิการกายให้ถูกว่านี่คือรูปเดินท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกต้องทีนี้ลูกศิษย์เนี่ยก็อ๋อเข้าใจอาจารย์ก็รู้แล้วอ๋อเข้าใจนี่ไม่เข้าใจหรอกนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเข้าใจในการเดิน1 ชั่วโมงนั้นเนี่ยต้องเขาต้องรู้ว่าสัมปชัญญะจริงๆคืออะไรแต่ที่ผ่านมาเขาปฏิบัติได้ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้สัมปชัญญะจริงๆไม่ได้รู้จักสติจริงๆอาจารย์ก็เลยบอกเขาแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ปฏิบัติมานั่งสมาธิมาปัญหาของท่านคือไม่รู้ว่าสติจริงๆสัมปชัญญะจริงๆคืออะไรวันนั้นเขาก็เล่าให้อาจารย์ฟังนะคะว่าเขาเคยนั่งสมาธิแล้วเขาก็เข้าไปจิตตั้งมั่นมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วในตอนนั้นเขาก็ได้นิมิตว่าเขาเคยเกิดในยุคของอาจารย์ก็จำไม่ได้นะจำไม่ค่อยจะได้เขาเป็นทหารในชาตินั้นแล้วเขาถูกแทงตายจังหวะที่เขาถูกแทงตายนั่นแหละนะคะดาบเสียบหน้า
อกเขาเขาก็สะดุ้งแล้วก็ออกจากสมาธิตั้งแต่เขาออกจากสมาธิมาเขาก็เจ็บหน้าอกทุกวันจนกระทั่งตอนนี้เขาก็เจ็บอยู่แม้เดินจงกรมนั่งสมาธิเขาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่เป็นมาหลายปีแล้วอาจารย์ก็บอกว่านั่นไงล่ะนั่นไงถ้ามันได้สติมันรู้เรื่องตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ยมันไม่รู้จากสติจริงๆสมาธิที่ท่านทำนะตอนนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าท่านไม่รู้จากสติสัมปชัญญะจริงๆแต่ท่านมีภาวะเพ่งกายและตั้งใจท่านเลยได้มิจฉาสมาธิฉะนั้นเนี่ยในจังหวะนั้นสมาธิที่เกิดจากการเพ่งกายของท่านเนี่ยท่านเพ่งกายได้แต่สัมปชัญญะท่านไม่รู้ท่านไม่ประกอบด้วยความรู้ที่ถูกต้องท่านก็ได้จิตตั้งมั่นอุเบกขาและระลึกชาติได้แต่เพราะความที่ท่านขาดสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องท่านเลยสะดุ้งท่านเลยเจ็บปวดอาการที่เจ็บปวดและสะดุ้งเป็นอาการที่ท่านมีอุปาทานพิจารณาต่อไปสิว่าชาติก่อนเนี่ยมันตายไปแล้วร่างกายนั้นก็เผาไปแล้วสลายไปแล้วเวทนาขันธ์ความรู้สึกเจ็บปวดในชาติก่อนมันก็ดับไปแล้วด้วยแล้วทำไมยังต้องมานั่งเจ็บหน้าอกตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านมีอัตตาตัวตนในสมาธิมากพอมีอัตตาตัวตนในการปฏิบัติธรรมในสมาธิมากออกมาก็ยังมีอัตตาตัวตนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นชาติอดีตว่าเป็นของเราซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นแม้แต่ปัจจุบันว่าร่างกายนี้เป็นเราพระพุทธเจ้าไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นแม้แต่ปัจจุบันนี้ว่าจิตเป็นเราฉะนั้นเนี่ยอุปาทานของท่านนะมีมากเลยนะทั้งในปัจจุบันชาติทั้งในอดีตชาติการปฏิบัติธรรมของท่านไม่ได้ผลหรอกต่อให้มีความเพียรมากแค่ไหนท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงความสงบที่แท้จริงอาจารย์ก็บอกเขาตรงๆอย่างนี้นะคะลูกศิษย์นั้นก็ท่องปฏิจจสมุปบาทได้ด้วยแล้วก็เข้าใจระบบทั้งหมดอาจารย์ก็บอกว่าช่างเถิดท่านจะท่องได้เท่าไหร่ก็ตามการที่จะท่านจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทจริงๆท่านต้องผ่านวิปัสสนาญาณก่อนท่านจะผ่านวิปัสสนาญาณท่านต้องรู้จักฌาน1 2 3 4คือมีจิตสงบนึกถึงกายได้รู้จักสติสัมปชัญญะจริงๆได้แล้วพิจารณากายที่เป็นธาตุทั้ง4ผ่านแล้วท่านจึงจะสามารถรู้จักระบบปฏิจจสมุปบาทหลังจากวิปัสสนาญาณตรงนั้นเนี่ยพิจารณาจบลงนั้นท่านอย่าคิดว่าท่านจะมารู้จักปฏิจจสมุปบาทในขณะที่ท่านเดินแล้วพิจารณาไปอวิชชาคืออะไรเห็นกายอยู่ก็คิดอยู่ในธรรมตรึกอยู่ในธรรมแล้วเห็นกายอยู่อย่างนั้นผิดหมดแหละไม่ถูกหรอกเพราะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้เข้าถึงด้วยการคิดนึกเอาการปฏิบัตินั้นต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติลงมือคือรู้จักสภาวะนั้นจริงๆและสามารถมีอารมณ์อันเดียวจริงๆนะครับในตรงนี้พระศาสดาตรัสความเพียรที่ปรารภเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเป็นอันละความเพียรที่ปรารภเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้พระศาสดาตรัสว่าพระองค์ทราบตรงนี้แล้วพระองค์ก็ละเหมือนกับพระคุณเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าอาตมาเนี่ยปรารภความเพียรมากต้องเคร่งครัดต่อเวลาทำวัดสวดมนต์เคร่งครัดต่อการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งมีเวลานอนน้อยทีนี้ได้ฟังเสียงบรรยายของโยมธัญรัตน์เนี่ยบอกว่าไม่ต้องเคร่งครัดมากขนาดนั้นให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วตั้งจิตใหม่ถ้าพักผ่อนเพียงพอแล้วตั้งจิตปฏิบัติมันจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามันจะก้าวข้ามนิวรณ์ได้เร็วมันจะไม่มานั่งง่วงนอนนะคะทีนี้ท่านก็ทำตามอย่างที่อาจารย์บอกพอท่านทำตามอย่างที่อาจารย์บอกท่านพักผ่อนให้เพียงพอแล้วท่านก็ทำกิจของท่านแบบสบายๆท่านบอกว่าในเวลานั้นจิตตั้งมั่นแม้ขณะเดินไปบิณฑบาตจิตก็ยังนะคะรวมตัวอยู่แล้ว
ญาณก็ยังทําการแทงทะลุพิจารณากายมันเป็นของมันเองว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราแม้ขณะที่เดินไปบิณฑบาตและบิณฑบาตกลับมาเป็นอย่างนั้นอยู่ตั้งหลายวันเห็นไหมคะเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเพียรมีความเพียรมากเมื่อนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นไปด้วยความพอดีก็จะเข้าถึงธรรมได้ยากเหมือนท่านพระโสณะเดินจงกรมจนเท้าแตกเพื่อหวังบรรลุธรรมก็ไม่ได้บรรลุธรรมนะคะแต่ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าโสณะเธอรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระโสณะกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสังขารเที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระโสณะกราบทูลนะคะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระโสณะกราบทูลอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเธอรู้อยู่อย่างเนี้ยรู้อยู่อย่างเนี้ยว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยรู้อยู่เพียงแค่นี้ก็จะกระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้เนี่ยอาจารย์พูดลัดเอานะคะเราเคยเรียนกันอยู่ก็หมายความว่าเวลาที่ท่านเดินจงกรมเวลาที่ท่านเหยียบ ท่านรู้จักสัมปชัญญะเมื่อท่านรู้จักสัมปชัญญะแล้วจิตสงบเห็นกายสังเกตว่าท่านเห็นกายชัดเมื่อท่านสังเกตว่าท่านเห็นกายชัดแล้วจิตไม่ส่งออกแล้วจิตว่าง่ายแล้วให้ท่านธรรมวิจยะนะคะลงไปคือเจริญวิปัสสนาต่อว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนึกพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วเทียบกับร่างกายที่กำลังเดินอยู่ในเวลานั้นนะคะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นกายแล้วก็มนสิการพิจารณาอย่างนี้สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นกายแล้วก็พิจารณากายอย่างนี้สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยทำอย่างนี้พระโสณะเดินจงกรมไม่เท้าแตกเลยค่ะเพราะเดินไปเห็นกายก็พิจารณาอย่างนี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ง่ายไหมคะถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติจริงๆง่ายไม่ได้ยากนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าเวลาเดินแล้วเห็นกายแล้วมนสิการพูดว่ารูปเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นการสังขารปรุงแต่งอาจารย์จะบอกให้ค่ะพระดำรัสของพระพุทธเจ้า ทุกถ้อยคำเป็นสัมมาวาจาขณะที่ท่านเห็นกายได้ขณะนั้นเนี่ยแสดงว่ามีปัญญาที่เกิดจากสมาธิขณะนั้นชื่อว่าจิตมีอุเบกขาแล้วนะคะในขณะนั้นเนี่ยจิตของท่านไม่ส่งออกแล้วเป็นการสมควรที่จะพิจารณาธรรมนะคะซึ่งการบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยพระศาสดาไม่ได้ตรัสว่าจะต้องจำเป็นจะต้องได้ถึงฌานสี่หรืออรูปไม่ใช่พระองค์ตรัสถึงการที่จะสามารถรู้แจ้งธรรมได้บรรลุธรรมได้ตอนที่ยังไม่ได้ปฐมฌานก็ได้หรือในขณะที่อยู่ในปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานตติยฌานสามารถที่จะเห็นธรรมได้ทั้งหมดบรรลุธรรมได้ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านเดินจงกรมแล้วเห็นกายเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะจิตไม่ส่งออกเพียงพอแล้วที่ท่านจะมนสิการสัมมาวาจาลงไปว่ารูปไม่เที่ยงทุกครั้งที่เห็นกายก็มนสิการว่าเวทนาไม่เที่ยงทำซ้ำๆอยู่อย่างเนี้ยจะบรรลุธรรมเข้าใจไหมคะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยปารภความเพียรไปแต่พิจารณาธรรมไม่เป็นก็ไม่บรรลุธรรมเนี่ยสรุปง่ายๆก็คืออย่างนี้แต่ถ้าปารภความเพียรแล้วใช้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าขณะที่เห็นกายมาพิจารณาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าไม่เห็นกายใช้พระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะขณะนั้นเวลาลงมือปฏิบัติระวังติดสังขารนะระวังติดสังขารปรุงแต่งฉะนั้นจังหวะตรงนี้นะคะมีเทคนิคนะมีเทคนิคต้องมีสติสัมปชัญญะร่วมด้วยจึงจะเจริญวิปัสสนาใช้สัมมาวาจาพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะในเวลานั้นเป็นธรรมวิจยะพิจารณาถ้าใช้
จังหวะนะคะสัมมาวาจาที่ตั้งขึ้นในจิตก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดญาณทัศนะเมื่อเกิดญาณทัศนะที่เป็นสัมมาญาณะญาณทัศนะก็จะเป็นผู้พิจารณากายเองไม่ใช่เราพิจารณานั่นแหละค่ะญาณออโต้จะตั้งขึ้นแล้วท่านถึงจะบรรลุธรรมนะคะมาต่อนะคะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราปรารภความเพียรแล้วมีความฟุ้งซ่านอยู่นั่งสมาธิแค่ไหนเดินจงกรมมากแค่ไหนแล้วไม่บรรลุธรรมก็ให้เราตั้งอธิษฐานจิตใหม่ว่าเราคงจะปรารภความเพียรมากเกินไปตอนนี้เราจะเข้าสมาธิอีกครั้งแต่เราจะไม่ไปบีบคั้นบังคับจิตมากเกินไปไม่ปรารภความเพียรมากเกินไปเราจะทำแต่พอดีนะคะถ้าท่านง่วงนอนอยู่ท่านก็จงนอนลงในตอนนั้นเลยพักผ่อนแล้วตั้งอธิษฐานจิตในใจว่านอนอิ่มแล้วจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมพอท่านฝึกอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะจะเป็นบารมีให้ท่านรู้จักอธิษฐานจิตพูดง่ายๆว่าอธิษฐานจิตเนี่ยมีเพื่ออะไรเราอริยบุคคลนะคะมีอธิษฐานบารมีแทบทุกวันเลยนะมีอธิษฐานบารมีแทบทุกวันมันคือระบบธรรมชาติที่ไปจัดการตารางเวลาของชีวิตถ้าพูดง่ายๆภาษาโลกก็คือวางแผนเวลาให้กับตนเองในแต่ละวันในชีวิตนั่นเองเช่นก่อนนอนเราวางแผนเวลาว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าห้องน้ำ10นาทีหลังจากออกจากห้องน้ำ10นาทีเราจะอ่านพระไตรปิฎกหรือเดินจงกรมแผ่เมตตาอ่ะนั่นแหละไอ้คำที่คิดตึกตอนนั้นก่อนนอนนั่นแหละตัวนั้นอ่ะเป็นระบบการจัดการวางแผนชีวิตทีนี้พอถึงเช้ามาก็ทำตามแผนนั้นนั่นคืออธิษฐานนะคะเหมือนกันเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยพอเรารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสเราก็อธิษฐานละกิเลสแล้วประพฤติตัวใหม่ทีนี้พอทำอย่างนี้ชำนาญแล้วก็จะเป็นพระอริยบุคคลได้ในที่สุดเพราะวางแผนตารางเวลาชีวิตของตนเองได้ถูกต้องอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนอาจารย์จะมาออกอากาศอาจารย์เดินไปที่โรงครัวเสร็จแล้วอาจารย์ก็มานั่งตรวจกดไลค์ให้ลูกศิษย์นะกดให้ที่เขาเขียนสาธุมาเสร็จแล้วเวลาเพียงแค่นั้นอาจารย์ก็เดินดูกายเข้าไปที่ห้องพอเดินดูกายเข้าไปที่ห้องอาจารย์ก็ไปชงกาแฟรับประทานชงกาแฟรับประทานเสร็จอาจารย์ก็นั่งอ่านพระไตรปิฎกพิจารณาธรรมแล้วก็เพลินแล้วก็ออกมาออกอากาศนะคะในใจอาจารย์ก็ตั้งอธิษฐานบารมีอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่ว่างเราจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ว่างเราจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ว่างเราจะเข้าสมาธิเห็นไหมคะอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ก็เข้าสมาธิพอเข้าสมาธิอาจารย์ก็พิจารณาแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือนิสัยนะคะนิสัยที่ได้จากอะไรที่ได้จากเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเวลาที่เราทำผิดเราอธิษฐานละความผิดนั้นแล้วเราก็ทำถูกทีนี้เมื่อเราอธิษฐานละความผิดนั้นบ่อยๆก็เป็นเหตุทำให้เราเนี่ยสามารถกำหนดนะคะกำหนดเวลาในระหว่างวันของเราว่าจะเจริญกุศลช่วงไหนบ้างทีนี้พอเรากำหนดเวลาอย่างเนี้ยระลึกได้ในการเจริญกุศลในระหว่างวันก็เกิดนิสัยว่าเช้าขึ้นมาเวลาที่เราจับแปรงสีฟันเราจะพิจารณาฟันว่าเป็นธาตุเป็นกระดูกเนี่ยก็ได้นิสัยว่าทุกครั้งที่แปรงฟันจะต้องบรรณาธิการว่าฟันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นกระดูกเวลาที่เดินเราก็เคยอธิษฐานจิตอยู่ประจำว่าเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทมีสัมปชัญญะแม้ในเวลาเดินก็ได้นิสัยทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพื้นจิตก็ไม่ส่งออกก็อยู่กับความรู้สึกนั้นฉะนั้นการอธิษฐานบารมีการฝึกเนี่ยนะคะถ้าฝึกจนชำนาญจนคล่องจนจิตเนี่ยไม่ได้ส่งออกเลย
มีระบบการอยู่ในแผนการปฏิบัติตลอดเพื่อละกิเลสตรงนั้นนั่นแหละค่ะตรงนั้นนั่นแหละจึงเป็นเหตุทำให้เราได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอริยะลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นชื่อว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถามตัวเองดูสิคะว่าเราทรงพระธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ได้หรือยังถ้าเราทรงพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้แม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนทุกๆอิริยาบถระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติได้เป็นผู้ไม่หลงลืมสตินั่นแหละท่านสามารถประกาศตนเองได้เลยค่ะว่าเราคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุตรผู้เกิดจากโอษฐ์ของพระองค์ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างพูดถึงตรงนี้ออกนอกทางนิดหนึ่งอย่างวันก่อนมีคนมากดไลค์ให้อาจารย์อาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ก็กลับไปดูโปรไฟล์พอไปดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยก็โพสต์ธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดเลยแต่ไล่ไปมีคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่ปานาติบาตคลิปวิธีการตัดนะคะทำลายชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นนะอาจารย์ก็ไม่พูดไปว่าทำลายชีวิตสัตว์ได้ตรงนี้พออาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็สลดสังเวชใจว่าศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทำปานาติบาตนะคะตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังต้องสำนึกอยู่เสมอต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยการจะบรรลุธรรมเราต้องมีศีลนะคะเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ขโมยลักทรัพย์สิ่งของของใครเราจะไม่ประพฤติผิดในกามนอกใจสามีภรรยาของตนเองหรือไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นเราจะไม่พูดโกหกหลอกลวงเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยท่านต้องอธิษฐานจิตอย่างนี้ก่อนที่อาจารย์ยังไม่บรรลุธรรมอาจารย์ผิดศีลเหล่านี้ทั้งนะคะเนี่ยผิดศีลเหล่านี้ใน5ข้อเนี่ยค่ะผิดศีลเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ผิดด้วยกายด้วยวาจาก็ผิดด้วยใจแล้วอาจารย์ตั้งอธิษฐานจิตตลอดเวลาว่าเราจะไม่ผิดศีลอีกเราจะไม่ผิดศีลอีกเราจะไม่ผิดศีลอีกเนี่ยต้องทำอย่างนี้บางทีอาจารย์ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ถ้าเราไม่ผิดศีลข้อนี้แล้วเราจะทำยังไงในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินในอาชีพของเราอาจารย์ก็พิจารณาถึงว่าอาชีพใดที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำอาจารย์ก็นั่งเห็นไหมระวังแผนก่อนนั่งคิดนั่งระลึกวางแผนเขียนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากากบาทว่าอันนี้เราทำได้อันนี้เราทำไม่ได้เพราะอะไรให้เหตุผลแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตลบว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกเห็นไหมคะตอนสมัยก่อนอาจารย์เป็นหมอดูใช่ไหมคะเป็นนักจัดทำเลมองจุ้ยสายมูตัวหมกเป้งเลยนะเห็นผีเห็นสางเห็นหมดแต่อาจารย์นี่แหละอย่างที่บอกว่าเราจะทำยังไงไม่ให้พูดโกหกหลอกลวงอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ก็มนสิการถึงวิธีการที่จะไม่หลอกลวงของพระพุทธเจ้ามีกี่วิธีอะไรที่ทำแล้วเข้าข่ายในการพูดโกหกหลอกลวงหนึ่งพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการของเพ้อเจ้อเหลวไหลคืออะไรเนี่ยสำหรับปลาปากนะคะโกหกมุสาวาทตั้งใจโกหกเลยพูดจาส่อเสียดบุคคลอื่นพูดคำหยาบคายอ่ะ4อย่างเนี่ยเวลาจะพูดคำหยาบคายอาจารย์ก็ใคร่ควรก่อนถ้าจะพูดเพราะอะไรเจตนาจงใจพูดเพราะโทสะหรือพูดเพราะโมโหหรือพูดเพราะนิสัยสันดานอาจารย์เคยพูดหยาบคายกับน้องชายนะคะขึ้นมึงกูแต่ก่อนที่อาจารย์จะพูดอาจารย์มนสิการทำได้ก่อนว่าพูดเพื่ออะไร
ถ้าพูดเพื่อให้เขาลดมานะละทิฏฐิเพื่อเขายอมที่จะฟังธรรมณตรงนี้การพูดนี้ไม่เป็นเจตนาในการผิดศีลข้อสี่อาจารย์ก็จะพูดอย่างนี้เห็นไหมคะสติของเราต้องเร็วต้องไวถ้าพูดเล่นเพ้อเจ้อเหลวไหลเราก็ต้องนึกก่อนว่าอาการนี้เป็นอาการเพ้อเจ้อไหมเป็นอาการเหลวไหลไหมถ้าเป็นอาการเหลวไหลเพ้อเจ้อพูดแล้วทําให้เกิดเสียงหัวเราะที่ไปในทางที่ผิดอาจารย์ต้องพิจารณาก่อนแล้วว่าการหัวเราะนั้นเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเพื่อประโยชน์เพื่อให้เขาผ่อนคลายแล้วให้เข้าใจธรรมอาจารย์จะพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์ว่าผ่อนคลายหรือเข้าใจธรรมอาจารย์ไม่พูดเนี่ยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะระลึกได้ในสิ่งที่เราจะกระทำลงไปผู้ที่อธิษฐานจิตบ่อยๆนะคะในชีวิตประจำวันที่จะทำคุณงามความดีรักษาจิตและปฏิบัติธรรมจะได้นิสัยของพระอริยะไม่มีพระอริยะคนไหนไม่รู้จักอธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานบารมีมาต่อค่ะดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ก็หมายถึงว่าเวลาใดที่เราเผลอสติให้เราระลึกให้ได้นะคะให้เราระลึกให้ได้ว่าเนี่ยเราเผลอสติเราไม่มีความเพียรแล้วก็ตั้งจิตปรารภความเพียรใหม่ในการที่รู้ว่ามีความเพียรย่อหย่อนเนี่ยแบบหยาบแบบละเอียดก็มีเช่นแบบหยาบย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่อาจารย์บำเพ็ญเพียรมากๆก่อนเข้าถึงเนี่ยอาจารย์ก็จะนั่งสมาธิทุกวันแต่มีบางครั้งบางวันที่เราทำการงานมากแล้วเราเหนื่อยมากๆเลยมันก็ง่วงอาจารย์ก็นอนพอนอนลงไปปุ๊บความเพียรที่เราอธิษฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวันว่าจะนั่งสมาธิก่อนว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนทำจิตให้เป็นกุศลก่อนนอนเพราะกลัวว่าระหว่างที่นอนถ้าจิตไม่เป็นกุศลถ้าตายในขณะที่นอนหลับเราจะไปสู่อบายตอนเป็นปุถุชนคิดอย่างนั้นก็เลยตั้งจิตจนชำนาญเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเหนื่อยแล้วก็นอนลงไปเลยไม่นั่งสมาธิไม่สวดมนต์ไม่สมาทานศีลไม่แผ่เมตตาในขณะนั้นอุชุปฏิปันโนมันก็กดกริ่งค่ะสัญชาติแห่งคนตรงถ้าเราอธิษฐานบารมีปฏิบัติธรรมนะคะถ้าหากว่าเราขาดการปฏิบัติที่ถูกต้องนิสัยของพระอริยะนะคะที่เรียกว่าอุชุปฏิปันโนสัญชาติแห่งคนตรงตรงนี้ค่ะก็จะกดกริ่งทันทีเลยว่าเนี่ยความเพียรย่อหย่อนความเพียรย่อหย่อนเธอขี้เกียจเธอไม่ทำลุกขึ้นมามันจะปลุกตัวเองอยู่อย่างนั้นตลอดอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาในวันนั้นพอลุกขึ้นมามันก็หาวอีกมันนมมือได้ไม่เท่าไหร่มันก็หลับอีกค่ะมันก็หลับมันเหมือนมันจะกรนด้วยในกลางอากาศเนี่ยก็ล้มลงไปนอนอีกอุชุปฏิปันโนก็ไม่ยอมก็คือนิสัยอุชุปฏิปันโนนี้ได้มาจากการอธิษฐานบารมีในการละกิเลสทุกๆครั้งที่เราเห็นจิตเรามีกิเลสเราก็ละพอละก็อธิษฐานว่าเราจะไม่ทำให้จิตมีกิเลสแบบนี้อีกทีนี้พออาการความเพียรย่อหย่อนนะคะอุชุปฏิปันโนตัวเนี้ยมันก็ไม่ยอมเพราะว่ามันผิดหลักการอธิษฐานบารมีไว้มันผิดสัจจะสู้กันอยู่อย่างนั้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ชนะกิเลสนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยภาวะที่เรารู้ว่าความเพียรเราย่อหย่อนเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตถ้าเรารู้แล้วนะคะเราก็ละกิเลสตัวนั้นเสียเพราะว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปนี้เป็นกิเลสให้เรารู้อย่างนี้อย่ามาขออนุญาตตัวเองว่าฉันขอร้องไห้หนึ่งวันฉันขอขี้เกียจหนึ่งวันฉันขอไม่ทำอะไรสักวันอย่าเพราะอย่างนั้นชื่อว่าท่านให้โอกาสกิเลส
ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าตัวจริงถ้าบุตรของพระพุทธเจ้าตัวจริงต้องฝืนจิตฝืนใจตัวเองได้ถ้าฝืนจิตฝืนใจตัวเองได้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนะคะต้องไม่สะดุ้งต้องไม่หวั่นไหวต้องระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆแล้วเราจะพ้นจากทุกนั้นแม้ตอนปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้เราเสียน้ำตาเพราะความที่เราฝืนใจกิเลสมันยื้อกันอยู่อาจจะเสียใจอาจจะร้องไห้แต่เมื่อไหร่ที่เราผ่านมันมาได้เราจะไม่ทุกข์อีกเลยนะคะเราจะได้นิสัยที่ดีอ่ะต่อมานะคะอ๋ออีกนิดหนึ่งในเรื่องของความเพียรย่อหย่อนมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่นเวลาที่เข้าสมาธินั่งสมาธิแล้วนะคะไปได้สัก5 นาทีโอ้ยพอละเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อเนี่ยอย่างเงี้ยย่อหย่อนแล้วนะคะต้องพิจารณาก่อนว่าโอ้พอแล้วจะไปทำอย่างอื่นต่อเนี่ยต้องพิจารณาว่าเรามีงานรีบเร่งหรือถึงทำอย่างนี้ต้องพิจารณาก่อนนะถ้าไม่มีงานรีบเร่งนั่งแค่นี้แล้วจะไปถือว่าความเพียรย่อหย่อนถ้ามีงานรีบเร่งก็กำหนดว่าเหตุการณ์นี้มันจำเป็นต้องทำเนี่ยก็พอที่จะเปิดทางให้ตนเองไปทำงานอย่างอื่นได้เนี่ยหลายคนหลายท่านพอนั่งสมาธิทั้งที่มีเวลาอยู่ในชีวิตตั้งเยอะนะคะมีเวลาหลายชั่วโมงหลายนาทีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ละวันดูหนังฟังเพลงทำอะไรไปนะคะมีเวลาว่างเยอะแต่ไม่ทำความเพียรเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนนะคะเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนเราต้องพิจารณาเวลาในชีวิตของเราว่าเวลาในชีวิตของเราเนี่ยจากตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงมืดค่ำไปเนี่ยใน12 ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาทำการงานแต่ละอย่างกี่นาทีกี่ชั่วโมงและเราจะมีช่องว่างให้การนั่งสมาธิได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงเห็นไหมคะตรงนี้สำคัญมากยกตัวอย่างครั้งหนึ่งอาจารย์ตอนที่ยังไม่เป็นเจ้าสำนักวันนั้นอาจารย์เนี่ยจะมีเวลานัดทำการงานทุกวันนะคะแต่ทุกเช้าอาจารย์ต้องนั่งสมาธิหลังจากดื่มกาแฟเสร็จในเวลานั้นพออาจารย์นั่งไปแล้วเนี่ยประมาณ45 นาทีปกติต้องตั้งจิตไว้1 ชั่วโมงมันก็เกิดภาวะกระวนกระวายรีบจิตนั้นมันก็เห็นกายอยู่นะมันเห็นกายสงบแต่จิตนั้นกับมีภาวะเหมือนไม่สงบเหมือนไม่สงบเลยแต่เห็นกายตลอดกำหนดเห็นกายตลอดแต่มันเหมือนไม่สงบภาวะนี้ก็ชื่อว่าความเพียรย่อหย่อนเหมือนกันอาจารย์ก็เลยเพ่งเข้าไปในจิตว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยได้แค่45 นาทีแล้วเหมือนอยากจะออกจากสมาธิหรือเปล่าทำไมเห็นกายแล้วมันไม่สงบมันแตกต่างมากเลยตามปกติมันจะใจเย็นนั่งสมาธิแล้วต้องใจเย็นนะคะจะไม่เล่าร้อนก็เลยเพ่งลงไปว่าเอ๊เนี่ยหัวใจมันเต้นตึบ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 เพ่งไปที่หัวใจแล้วมีภาวะร้อนรนธาตุไฟเพิ่มขึ้นเอ๊ะป่วยหรือเปล่าก็เพ่งดูหัวใจมันก็ไม่ได้ป่วยแล้วทำไมใจไม่เย็นแล้วมีธาตุไฟปรากฏที่หัวใจก็เพ่งลึกเข้าไปกว่านั้นว่าเกิดอาการนี้ได้ยังไงมันแวบขึ้นมาว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแวบว่าจะไปเตรียมตัวเพื่อจะออกไปตามนัดมีนัดตอน10 โมงในเวลานั้นนะคะมันก็ตรวจสอบเลยว่าเนี่ยขณะที่คิดปุ๊บแล้วเกิดภาวะอะไรมันเกิดภาวะไปยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทันนั่งนั่งสมาธิยังไม่ทันถึง1 ชั่วโมงคือถ้าเรานั่งสมาธิเป็นปกติทุกวันเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่านั่งไปเท่านี้ได้เวลาเท่าไหร่นั่งไปเท่านี้ได้เวลาเท่าไหร่โดยไม่ต้องดูนาฬิกาในตอนนั้นอาจารย์มีสภาวะรู้ได้เลยว่ามันได้แค่45 นาทีมันยังไม่ถึงชั่วโมงณตอนนั้นก็เลยไต่ทวนว่าเมื่อจิตมันกระโดดออกมันเลยเป็นเหตุทำให้หัวใจเนี่ยที่นิ่งสงบใจเย็น
เกิดภาวะอาการธาตุไฟพุ่งขึ้นมาทีนี้ห้ามปามตัวเองไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สงบแม้จะเห็นกายอยู่แม้จิตจะไม่ส่งออกอยู่ก็ยังไม่สงบก็เลยเพ่งลงไปว่ามันไม่สงบเพราะอะไรมันไม่สงบเพราะมีอัตตาอยู่มีอัตตาตรงไหนมีอัตตาตรงที่ว่าพอบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วยังไม่ต้องไปให้นั่งสมาธิต่อแล้วทีนี้จิตมันไม่ยอมเชื่อฟังมันดิ้นคอยระวังว่าได้เวลาอย่างได้เวลาอย่างแม้จะคุมจิตแล้วว่าไม่ให้นึกถึงว่าจะไปที่ไหนคุมจิตให้เห็นกายอยู่มันก็ยังมีจังหวะของว่าได้เวลาหรือยังมองกายเห็นกายแล้วก็มีจังหวะของสังขารแทรกเข้ามาไอ้สังขารแทรกเข้ามาว่าได้เวลานั้นหรือยังเนี่ยเป็นอัปมนสิการผิดเป็นมนสิการผิดเรียกว่าอัปมนสิการอาจารย์ก็เลยเพ่งพิจารณาให้จิตมันสงบให้ใจเย็นลงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลา1ชั่วโมงตามที่อธิษฐานไว้มันก็ไม่สงบอาจารย์ก็เลยไต่ทวนกลับไปว่านี่คือความเพียรย่อหย่อนตั้งสัจจะไว้ว่าจะนั่งให้ครบ1ชั่วโมงแต่ยังไม่ทันถึงเวลาก็มีจิตก้าวกระโดดออกไปแม้ข่มขู่ตัวเองแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาไปก็ยังอยากจะไปกิเลสตัวนี้ยังเกิดขึ้นได้เพราะสาเหตุอะไรอาจารย์ก็เพ่งต่อไปว่าเราจะต้องออกจากสมาธิหรือว่าเราจะทำสมาธิต่อมันก็ตัดสินว่าต้องทำสมาธิต่อและถ้าทำสมาธิต่อจากนี้ไปอีก15นาทีถ้าจิตเป็นอย่างนี้ก็ขาดทุนจังหวะนั้นอาจารย์ก็เลยพิจารณาว่าในเวลานี้ถึงเวลานัดหรือยังอาจารย์ถามจิตตัวเองมันก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อยังไม่ถึงเวลาก่อนเข้าสมาธิก็คำนวณแล้วไม่ใช่เหรอว่าสามารถนั่งสมาธิได้1ชั่วโมงออกจากสมาธิแล้วเตรียมตัวในเวลาเท่านี้แล้วถึงจะออกเดินทางในเวลาเท่านี้ก็กำหนดไว้แล้วไม่ใช่เหรอมันก็บอกว่าใช่อ่ะแล้วทำไมจะต้องร้อนใจจะรีบไปตามวัวตามควายที่ไหนอาจารย์ก็ขนาบตัวเองอย่างนี้ในเมื่อเวลามีอยู่แล้วทำไมไม่อยู่กับกายอยู่กับความสงบให้ได้พออาจารย์ขนาบตัวเองว่าจะรีบไปตามวัวตามควายที่ไหนมันได้สติมันสะดุ้งกลับมาว่าเออจริงเวลามีอยู่ทำไมเราไม่ให้จิตอยู่กับความสงบนี้ให้คุ้มค่าดีกว่าจะให้เวลาก่อนเนี้ยเสียไปนั่งสมาธิแล้วฟุ้งเนี่ยเวลาเสียไปอย่างเงี้ยเป็นความเพียรย่อหย่อนไม่ถูกเห็นไหมคะพออาจารย์ขนาบตัวเองอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะดับความร้อนในหน้าอกหรือธาตุไฟได้แล้วจากนั้นจิตก็ราบรื่นสงบนะคะสงบก็คือใจเย็นฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยเวลาเรานั่งสมาธิแล้วยังใจร้อนกระวนกระวายไม่สงบกับนั่งสมาธิแล้วใจเย็นสงบมันมีความแตกต่างกันทั้งสองอย่างเห็นกายปรากฏเหมือนกันทั้งสองอย่างจิตก็ไม่ส่งออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าท่านต้องย้อนกลับไปว่าการส่งออกของท่านมีนิดหนึ่งนะตอนนั้นมีสังขารเข้าไปปรุงว่าเราจะต้องทำพอสังขารเข้าไปปรุงว่าเราจะต้องทำนะตรงนี้มันก็กังวลกระวายใจนะคะแต่เวลาให้มนสิการตัวเองถูกให้เหตุผลตนเองถูกนะคะมันจะไม่ต้องมาบังคับจิตเลยจิตมันจะสงบโดยอัตโนมัติมันจะเดินมักอย่างสะดวกราบรื่นมันเป็นอย่างนี้นะคะตามมาต่อค่ะพระศาสดาตรัสนะคะว่าดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าตัณหาที่คอยกระซิบเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเป็นอันละตัณหาที่คอยกระซิบอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ส่วนนี้ก็สำคัญนะคะมีพระคุณเจ้าเขียนมาบอกว่าโยมอาตมาข้ามไม่ได้เนี่ยคงเป็นเพราะตัณหาคอยกระซิบเอ๊ะตัณหาคอยกระซิบนี่เรียกว่าอินทรีย์อ่อนหรือเปล่านะโยมมีพระภิกษุถามมานะคะอาจารย์ก็บอกใช่เจ้าค่ะแต่อย่างนี้นะคะการศึกษาเนี่ยถ้าเราอยู่ในบทพุทธพจน์ของพระศาสดาบทนี้เราไม่ต้องก้าวกระโดดไปบทอื่นนะคะ
ให้เราทราบอย่างเดียวว่าให้เราศึกษาอย่างเดียวว่าขณะนี้เราใช้มรรควิธีนี้คือดูจิตอยู่เห็นรูปเห็นนามมนสิการกายอยู่แล้วเกิดภาวะมีตัณหาคอยกระซิบว่าไปเดินจงกรมเถอะเดินจงกรมแล้วค่อยมานั่งใหม่ตัณหามันกำหนดเหตุการณ์ไว้หมดเลยเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงถ้าไม่สงบก็เปลี่ยนอิริยาบถใหม่เผื่อจะสงบเนี่ยอาการอย่างเงี้ยเป็นอาการของตัณหาคอยกระซิบทีนี้ถ้าเราสังเกตได้ว่าเราควรจะนั่งให้ได้เกิน1 ชั่วโมงขึ้นไปไม่ควรที่ว่าพอนั่งไม่สงบปุ๊บก็จะไปเดินเนี่ยพอเราพิจารณาอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าควรจะทำอย่างนี้แล้วเราก็ละซะละความเห็นผิดที่คิดว่าไปเดินจงกรมแล้วจะสงบก็บอกตัวเองว่าเราควรจะนั่งสมาธิให้มันตายในบัลลังก์เดียวเลยคือต้องให้มันสงบให้ได้ไม่ต้องไปคิดเอื้อมว่าไปเดินจงกรมแล้วจึงจะสงบเพราะอาจารย์คิดเอื้อมไปว่าไปเดินจงกรมสงบนั้นเป็นตัณหานี่คือตัณหาคอยกระซิบเราก็ต้องรู้อาการของตัณหาจริงๆว่าเราอยากได้ความสงบเอื้อมไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นคืออาการเดินจงกรมเนี่ยอาจารย์เป็นอย่างนี้ไงคะอาจารย์อบรมตัวเองอย่างนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ไม่ไปพออาจารย์ไม่ไปอาจารย์ก็นั่งต่อพอนั่งต่อปุ๊บนะคะอาการที่มันไม่สงบนั้นมันก็ค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงเพราะทุกครั้งที่มันอยากจะไปเดินจงกรมจนเป็นนิสัยเนี่ยมันเป็นจิตตัณหาก็เลยขู่มันว่าถ้าละจิตตัณหานี้ไม่ได้ไม่ต้องไปเดินต้องไม่อยากสงบด้วยการไปทำอิริยาบถอื่นต้องสงบอยู่ในอิริยาบถนี้อย่างเดียวถ้าอยากไปสงบในอิริยาบถอื่นนั่นคือตัณหาหรือการให้เหตุผลว่าเดี๋ยวเวลาอื่นค่อยทำนี่ก็คือตัณหาคอยกระซิบเหมือนกันถ้าบอกว่าพอเถอะเดี๋ยวเวลาอื่นค่อยทำเนี่ยตัณหาก็กระซิบอย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องมีสัจจะในตัวเองนะคะพิจารณาก่อนเข้าสมาธิว่าเรามีเวลาเพียงพอเท่าไหร่ตั้งอธิษฐานจิตเท่านั้นและไม่ให้สิ่งอื่นคือตัณหามาหลอกล่อให้ออกจากสมาธิไม่ให้เหตุผลอื่นมาหลอกล่อให้ออกจากสมาธิให้ควรให้เรียบร้อยก่อนแล้วลงมือทำเนี่ยพออาจารย์ทำอย่างนี้นะคะก็ผ่านทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปคิดเทียบว่าอินทรีย์อ่อนหรือเปล่าตัณหาจึงกระซิบได้ไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องเป็นนึกหาพระสูตรบทอื่นเพราะว่าพระสูตรบทนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ว่าอาการกิริยาของจิตที่มีลักษณะถูกตัณหาครอบงำมีลักษณะอย่างไรถ้าเรารู้ทันตัณหาอย่างนี้แล้วเนี่ยในเวลาเข้าสมาธินะคะแล้วเราต่อไปเราละตัณหาตัวนี้ได้อธิษฐานบารมีแล้วเราจะไม่ให้ตัณหาเชิญชวนออกไปในอนาคตอีกว่าจะต้องไปทำอะไรให้สงบถ้าเราละได้แล้วเนี่ยเวลาออกจากสมาธิในชีวิตประจำวันเราก็จะละได้เราจะละยังไงนะเราจะละตัณหาตัวนี้ยังไงในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นหลายคนชอบคิดเรื่องอนาคตวันพรุ่งนี้เราจะได้สิ่งนี้ตัณหาแล้วค่ะตัณหากระซิบแล้วถ้าผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆจะต้องจิตอยู่ที่กายไม่ต้องไปเอื้อมหรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้อะไรบางทีตัณหามันกระซิบแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งนั้นนั่นคืออาการที่ตัณหากระซิบจิตแล้วทำให้จิตนั้นนะคะคิดถึงเรื่องในอนาคตให้ท่านรู้ทันกิริยาจิตตัวนี้ว่าการที่ท่านกำลังคิดถึงเรื่องในอนาคตขณะนี้ต้นเหตุมาจากตัณหาคอยกระซิบเนี่ยท่านจะทันตัณหาตรงนี้พอท่านรู้ทันตัณหาตัวนี้ทุกครั้งในเวลาที่คิดถึงเรื่องราวในอนาคตท่านก็จะรู้ว่านี่คือสังขารปรุงแต่งจิตท่านก็จะรู้ว่านี่คือการหลงลืมสติไม่เป็นปัจจุบันอารมณ์
เมื่อท่านเรียนรู้ว่านี่คือการหลงลืมสติไม่เป็นปัจจุบันอารมณ์มีการพะวงในเรื่องของอนาคตเป็นตัณหาเกิดขึ้นในจิตถ้าท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านก็จะอธิษฐานละตัณหานั้นได้แล้วท่านก็จะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์รู้ทันกิเลสชีวิตของท่านก็จะไม่สูญเปล่าอัตราตัวตนที่มีมากก็จะค่อยๆลดลงทุกครั้งที่ท่านกำหนดจิตเป็นปัจจุบันได้ตัวตนจะลดลงความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราจะลดลงโอเคไหมคะดังนั้นนี่คือตัณหาคอยกระซิบจิตเป็นอย่างนี้สงสัยวันนี้จะไม่จบนะเนี่ยสงสัยวันนี้จะไม่จบแต่จะให้จบข้อนี้ก่อนก็ได้นะคะมาดูหน้า90ดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าความสำคัญสภาวะต่างกันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเป็นอันละความสำคัญสภาวะว่าต่างกันอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ตรงนี้สำคัญมากลูกศิษย์นี่แหละนะคะลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละอาจารย์สอนสมาธิในห้องออนไลน์นะคะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะสอนทุกวันสมาธิก็ก้าวหน้าก่อนหน้านั้นก็มาเรียนในสำนักบ้างเป็นครั้งคราวเสร็จแล้วพออาจารย์เปิดคอร์สก็มาเข้าคอร์สพอมาเข้าคอร์สลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ฉลาดเกินนะคะเก่งกันมากๆเลยนะอาจารย์ต้องยอมรับเลยลูกศิษย์อาจารย์นี่สุดยอดจริงๆค่ะขยันทรงจำพระสูตรขยันส่งการบ้านขยันเข้าเรียนนั่งสมาธิไม่เข้าเรียนก็บอกอาจารย์ว่าไม่เข้าเรียนมีปฏิสันถานดีมีศรัทธาดีมากพอมาปฏิบัติก็มีศรัทธาดีเชื่อฟังอาจารย์มีสตินึกถึงกายก็นึกถึงนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปตันสิคะเพราะว่าได้สมาธิมากจิตตั้งมั่นทีนี้พอได้สมาธิมากจิตตั้งมั่นก็มีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเป็นแสงสว่างถ้าไม่แสงไม่เป็นแสงสว่างปรากฏปัญญานั้นนะคะยังไม่มากพอก็ยังมีความสามารถที่จะเห็นอาการของจิตอื่นได้ด้วยเช่นปัญญาเห็นอาการของจิตมีสมาธิปัญญาเห็นอาการของจิตมีอุเบกขาปัญญาเห็นอาการของจิตมีปิติปัญญาเห็นอาการของจิตมีความเพียรปัญญาเห็นอาการของจิตมีสติเนี่ยปัญญาเป็นสภาพธรรมที่เห็นสภาวะต่างๆทีนี้พอถึงเวลาสอบอารมณ์ลูกศิษย์ก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับที่ให้การอบรมสั่งสอนผมเห็นโพชฌงค์7ทั้งหมดแล้วครับ อาจารย์ก็อาจารย์ก็ยิ้มนะคะอาการเนี้ยนะคะเขาก็เล่ามาทั้งหมดอาจารย์ก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่การเดินมรรคที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเดินมรรคที่ถูกต้องมันจะไม่มีเวลามานั่งเฉพาะเจาะจงแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งรู้ตรงนี้เพราะเวลาได้มรรคจริงๆเข้าสู่โสดาปัตติมรรคจริงๆจะต้องรู้ที่กายคือนึกถึงกายพอนึกถึงกายแล้วเนี่ยมีสติระลึกได้ที่กายก็พิจารณากายทำแค่สองอย่างจะไม่มานั่งจำแนกสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยท่านนั่งจำแนกสภาวะเหล่านี้จึงชื่อว่ามีตัวตนเป็นเราทำเป็นเราได้อุเบกขาแล้วเป็นเราได้สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วเป็นเราได้ปิติสัมโพชฌงค์แล้วการที่ท่านทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าท่านเข้าใจสติและสัมปชัญญะแล้วท่านฝึกไปแล้วพอท่านตั้งใจคือลูกศิษย์เนี่ยจะมีความตั้งใจมากเพราะความตั้งใจเนี่ยแล้วทำตามจริงจริงจังๆสมาธิก็จะได้ทีนี้พอสมาธิได้เนี่ยนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็มาสัมพันธ์สภาวะต่างๆในสมาธิแบกตำราเข้าไปตรวจนะคะแบกตำราเข้าไปตรวจสภาวะอาการตรงนั้นเนี่ยปัญญาก็มีเห็นสภาวะนั้นเพราะอำนาจสมาธิมีมากในขั้นของการทำสติและสัมปชัญญะแต่มันไปหยุดในจังหวะที่ไปจำแนกสภาวะธรรมสติสัมปชัญญะหยุดพอสติสัมปชัญญะหยุดนะตอนนั้นเนี่ยสมาธิของเขาเนี่ยยังคงมีแต่นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเขาไปนั่งจำ
แรกมากสมาธิก็จะค่อยๆเสื่อมลงค่อยๆเสื่อมลงจะเป็นอย่างนี้นะคะเรียกว่าสมาธิเคลื่อนตรงนี้ก็สำคัญนะคะสำคัญมากว่าเวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งนับสภาวะว่าสภาวะอะไรแตกต่างกันยังไงเกิดขึ้นแล้วแก่เรานั่นคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติเอาสภาวะนั้นๆว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะตามความจริงเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทุกๆสภาวะไม่ว่าจะเป็นความตั้งมั่นของจิตความวางเฉยหรือปีติหรือความเพียรก็ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าปฏิบัติถูกจะเป็นอย่างนี้นะคะมาต่อพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอนุรุทธะเพราะเรารู้ว่าลักษณะเพ่งเล็งรูปเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเป็นอันละลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้เรานั้นจึงได้มีความรู้ดังนี้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตทำที่ทำให้จิตเศร้าหมองได้แล้วแลดังนั้นเราจึงเจริญสมาธิโดยส่วนสามได้ในบัดนี้ในตรงนี้นะคะถ้าการเพ่งเล็งรูปเกินไปเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันอย่าง 2-3 ปีที่แล้วนะคะอาจารย์ปวดท้องไม่สบายแล้วอาจารย์ก็ต้องการยกจิตให้เหนือเวทนานั้นนะคะปวดท้องมากตอนเช้าได้ส่งโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยอาจารย์ไม่กล้าปลุกภัยให้มาพาอาจารย์ไปหาหมออาจารย์ก็เลยเข้าสมาธินึกถึงผมนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงหนังนึกถึงฟันนึกถึงเนื้อเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเส้นผมเนี่ยอาการปวดท้องมันอยู่ที่ไส้ใช่ไหมคะถ้าสติของเรานึกถึงผมมันก็เพ่งเล็งไปที่ผมมันไม่เพ่งเล็งมาที่ท้องถ้ามันไม่เพ่งเล็งมาที่ท้องมันก็ไม่เข้าไปยึดอาการของเวทนาที่ปรากฏบริเวณนั้นทีนี้อาจารย์ก็เจริญนะคะเจริญอาการ32นี้ทีนี้พอเจริญไปมันก็ง่วงมันอ่อนล้ามันเพียมันทั้งถ่ายทั้งปวดท้องมันก็เผลอหลับเผลอหลับไปวุ้บอาจารย์ก็วุ้บขึ้นมาใหม่ไม่ได้เราต้องเจริญสติต่อไปไม่งั้นเราจะก้าวข้ามเวทนานี้ไม่ได้ก็เลยนะคะนึกถึงพุทธพจน์ของพระศาสดาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเนี่ยฤาษีผู้ตั้งอยู่ในสัจจะจะเป็นผู้ข้ามฝั่งขึ้นบกถือพระนิพพานได้อาจารย์ก็เลยตั้งสัจจะว่าเราจะเจริญอาการ32ไม่ให้ขาดเลยใน5รอบตอนแรกตั้งเป็น5นาทีพอตั้งเป็น5นาทีมันไม่ถึงมันหลับก่อนทุกครั้งเลยแล้วมันก็พอหลับมันก็ปวดใหม่ทีนี้อาจารย์ก็พิจารณาว่าสัจจะนี้เราไปไม่รอดเราต้องทำยังไงลูกศิษย์มิงถามเมื่อวานนะตั้งสัจจะแล้วลืมผิดศีลอีกทำยังไงคะอาจารย์อาจารย์บอกก็ตั้งใหม่นะทำไม่ได้ก็ตั้งใหม่ตอนนั้นอาจารย์ก็ตั้งใหม่เอาไม่เอา5นาทีละเอาทีละ5ครั้งตอนแรกก็ตั้ง10ครั้ง10ครั้งก็ไม่ถึงที่10ครั้งไม่ถึงเพราะว่าเวลานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อแล้วมันลืมว่านึกต่อไปเนี่ยมันกระโดดข้ามม้ามตับหัวใจมันหาจุดสัมพันธ์ไม่ได้มันก็ข้ามกันไปพอมันข้ามไปอาจารย์ต้องเริ่มใหม่ไม่ให้ข้ามก็เอาใหม่มาตั้งเหลือ5ครั้งพออาจารย์ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยปรากฏว่านะคะเห็นสติเกิดดับเห็นจิตตั้งมั่นมันแยกออกจากกันพอสติเกิดดับสติเกิดดับนี่คือมันไล่ไปที่ผมขนเล็บเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งสัจจะอีกแล้วนะสติเป็นอัตโนมัติเป็นออโต้เสร็จแล้วจิตตั้งมั่นมันก็แยกออกพอจิตตั้งมั่นแยกออกไปจากกายจิตนี่แยกออกจากกายแล้วเวทนาขันธ์ก็ปรากฏอยู่ที่ลำไส้เหมือนเดิมปวดท้องเหมือนเดิมแต่จิตตั้งมั่นมันไม่สะดุ้งไงเพราะว่าจิตตั้งมั่นคืออาการของสมาธิที่มีในจิตตัวนี้ทำให้จิตไม่สะดุ้งรักษาความบาดเจ็บของจิตได้ถ้าจิตมีกำลังของสมาธิฉะนั้นเวทนาขันธ์ตัวนั้นมันอยู่ภายใต้อำนาจของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามัญลักษณะฉะนั้นพออาการนั้นมันปรากฏแล้วอาจารย์ก็เอ๊ะจิตก็ตั้งมั่นแล้วสติก็เกิดดับแล้วทำไมไม่เห็นขันธ์ห้าปรากฏเหมือนที่เราเคยเห็นขันธ์ห้าปรากฏเห็นไหมคะถ้าบรรลุธรรมไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วเราจะรู้เลยว่าภาวะเนี้ยควรจะเห็นขันธ์ห้าปรากฏก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็ณตอนนั้นเนี่ยญาณก็พิจารณาลงไปว่าลักษณะที่เพ่งรูปเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเห็นไหมคะเห็นสติเกิดดับเห็นจิตตั้งมั่นแล้วสติเป็นออโต้แล้วยังไปนะคะยังมีอุปกิเลสตอนนั้นได้เออเห็นไหมอาจารย์พูดเนี่ยท่านคงจะมหัศจรรย์แหละนะคะอาจารย์ก็เลยมันเป็นอุปกิเลสยังไงในเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วในเมื่อสติก็เป็นออโต้แล้วนึกถึงผมขนเล็บก็นึกเองโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วแล้วแล้วมีอุปกิเลสยังไงก็ทีนี้ก็ตามดูนะคะญาณทัศนะก็ตามดูสติว่าทุกครั้งที่สตินึกถึงผมมันก็เพ่งเล็งเอาว่าผมนึกถึงขนมันก็เพ่งเล็งเอาว่าขนนึกถึงเล็บมันก็เพ่งเล็งเอาว่าเล็บนึกถึงฟันมันก็เพ่งเล็งเอาว่าฟันก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปขันห้าก็ไม่แตกกระจายออกมาสักทีก็เลยมีแต่สมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เลยพิจารณาใหม่ว่าขันห้ามันอยู่ตรงไหนก็เพ่งตามไปพอสติจดผมปุ๊บนะคะทันและอาการสัญญาจําเส้นผมนี่คือสัญญาขันมนสิการตั้งมนสิการทันและพอตั้งมนสิการทันปุ๊บไปที่ขนอาการปรุงแต่งว่าขนนั่นแหละเป็นสังขารขันเออทีนี้ทันแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงได้บอกไงว่าสติมันไม่ใช่สังขารเพราะว่าสตินั้นจัดอยู่ในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้จะเป็นสังขารได้ยังไงเห็นไหมคะจะเป็นสังขารที่ทําให้เกิดภพได้ยังไงไม่ใช่นะคะตรงเนี้ยเนี่ยอาจารย์บรรยายอย่างเงี้ยก็ขัดต่อชาวโลกที่เขาไม่เข้าถึงไงเออเดี๋ยวก็จะมีทัวร์ลงได้แต่อาจารย์ไม่สนใจทีนี้นะคะพออาจารย์กําหนดได้แล้วว่าทุกครั้งที่สตินึกถึงผมอาการของเส้นผมนี่คือสัญญาขันธ์ที่รู้ว่าเป็นเส้นผมนั่นคือสังขารขันธ์ที่เวลาที่อาการของเส้นผมปรากฏนั้นวิญญาณตั้งอยู่ร่วมกับสัญญาวิญญาณตั้งอยู่ร่วมกับสังขารสติทีนี้พอกําหนดได้อย่างนี้นะคะก็หยุดเพ่งเล็งรูปเกินไปเห็นไหมคะก็ละอุปกิเลสของจิตที่เพ่งเล็งแต่รูปฉะนั้นมันต้องมีมันต้องมีมนสิการขึ้นมาให้ถูกตามธรรมเวลาที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ยต้องมนสิการให้ถูกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยมีอาการอย่างไรฉะนั้นนักเรียนอย่าประมาทเป็นอันขาดที่อาจารย์ทำหลักสูตรนักเรียนครูวิปัสสนาปีหนึ่งบทแรกเลยที่เรียนก็คืออาการของขันห้านะคะทีนี้พออาจารย์กำหนดได้ทุกครั้งที่อาการ32สติเป็นออโต้แต่ทุกครั้งที่สติเป็นออโต้มันไม่ฟุ้งไปแหละนะถ้าบุคคลไม่เข้าใจก็เอ๊ะทำไมยังเป็นผมขนเล็บแล้วหยุดสติตรงนี้ไม่ได้ก็ฟุ้งซ่านนะถ้าฟุ้งซ่านบางทีเข้าวิปลาสนะบางพิสูจน์บางท่านเป็นวิปลาสเลยนะเพราะผมขนเล็บเนี่ยสติมันนึกเป็นออโต้แล้วเบรกมันไม่อยู่แล้วไม่ได้เห็นขันห้าแล้วไอ้จังหวะเบรกมันไม่อยู่เนี่ยมันจะรำคาญมันจะรำคาญว่ามันนึกมาที่ผมขนเล็บอีกแล้วมันไม่ไปไหนแต่จิตก็ตั้งมั่นอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้จังหวะเนี้ยแล้วเข้าไปเป็นวิจิกิจฉาไม่นึกถึงธรรมของพระศาสดาให้ถูกต้องมีสิทธิ์เข้าวิปลาสตรงนี้นะคะและถ้าไม่ได้ฟังธรรมอย่างถูกต้องไม่พิจารณาให้เป็นอสุภะก็วิปลาสฉะนั้นในตรงนี้ค่ะตรงอาการ32เนี่ยนะคะเคล็ดลับนะถ้ายังไม่เป็นอริยบุคคล1 2 3มาให้พิจารณาเป็นอสุภะคือของไม่สวยงามจะไม่เป็นวิปลาสแต่ถ้าเป็นอริยะนะคะโสดาบันสกทามาแล้วอนาคาอยู่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ให้แยกเป็นขันธ์5ถ้าพิจารณาแยกเป็นขันธ์5ปุ๊บนะคะท่านก็จะสามารถเข้าวิมุตติได้อีกคือสามารถได้คะแนนได้คะแนนเพิ่มเพื่อสำรองแบตเตอรี่จะเข้าเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆอย่างนี้
ฉะนั้นในตรงนี้อาจารย์ทำได้อาจารย์ก็หายปวดสาเหตุที่ทำได้เพราะเลิกเพ่งเล็งรูปเกินไปเห็นไหมคะฉะนั้นถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นกายปัสสัทธิชัดเจนแล้วเนี่ยอย่าไปเพ่งเล็งรูปมากเกินไปอีกให้ท่านพิจารณาถ้าเห็นสติเกิดดับแล้วเห็นจิตตั้งมั่นแล้วให้ท่านพิจารณาดูขันธ์ห้าถ้าท่านเห็นขันธ์ห้าแล้วนะคะณตอนนั้นท่านก็จะสะสมกุศลที่จะเข้าวิมุตติอีกครั้งหนึ่งในขณะที่อยู่กับมรรคจะเห็นขันธ์ห้าและเจริญสติต่อไปจนกว่ากุศลจะเต็มในจิตอีกรอบหนึ่งโพธิปักจะเต็มในจิตอีกรอบหนึ่งก็จะเข้าสู่วิมุตติโดยอัตโนมัติทีนี้กุศลตัวนั้นจะเต็มเนี่ยนะคะจะต้องมีวิชาทุกครั้งที่เห็นขันธ์ห้าเกิดดับต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้พออาจารย์วันนั้นพออาจารย์ออกจากสมาธิตรงนี้ได้อาจารย์ก็มาสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็สามารถเห็นขันธ์ห้าในการเจริญอาการ32ลูกศิษย์ที่เรียนครูรัตนห้ากับอาจารย์นะคะเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าถ้าเขาทำได้แล้วเขาเพ่งลงไปที่รูปแล้วเขานะคะเปลี่ยนรูปการเพ่งนั้นคือสติจ่อไปตรงไหนนะมันเพ่งแล้วมันเจอรูปแล้วแล้วเรามานสิการทำแค่ว่ารูปเวทนาอะไรคือรูปอะไรคือเวทนาอะไรคือสัญญาอะไรคือสังขารได้เท่านั้นแหละค่ะการเพ่งเล็งรูปเกินไปก็จะยุติทันทีนะคะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เนี่ยค่ะตรัสว่าเรานั้นจึงได้มีความรู้ดังนี้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตทำที่ทำให้เศร้าหมองได้แล้วแลดังนั้นเราจึงเจริญสมาธิโดยสามส่วนได้ในบัดนี้นะคะก็จบนะคะจบหัวข้อ465ให้นักเรียนครูปี3นะคะอ่านหรือทรงจำส่งอาจารย์นะคะเวลาอ่านส่งนักเรียนอาจจะซอยเป็นข้อย่อยๆก็ได้ในหัวข้อนี้นะคะท่องส่งอาจารย์นะการบ้านนะการบ้านหัวข้อนะคะหัวข้อ465นะคะการบ้านหัวข้อ465จบเลยนะคะจบมาที่หน้า90นะคะเป็นอุปการะให้นักเรียนไงคะเวลาที่ทำสมาธิถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเวลานั้นเหมาะสมที่ท่านจะได้บรรลุธรรมปริยัติตัวนี้นะคะก็จะปรากฏเป็นกัลยาณมิตรนะคะปริยัติตัวนี้คือถ้อยคำของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์นี่แหละค่ะจะเป็นกัลยาณมิตรให้นักเรียนได้บรรลุธรรมไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเนาะตอนนี้อาจารย์กำลังจะเขียนหนังสือเล่มใหม่มานึกได้ว่าเขาหลายคนชอบสงสัยในเวลาทำสมาธิอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจารย์รวบรวมคำถามในการทำสมาธิและเกิดอารมณ์ต่างๆแล้วอาจารย์ก็มาตอบคำถามและมาแนะนำวิธีนะคะมาแนะนำวิธีว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อาการผิดคืออย่างนี้อาการถูกคืออย่างนี้อาจารย์กำลังเขียนหนังสือเล่มนี้แนะแนวนะคะแนะนำวิธีการปฏิบัติโดยอรรถกถาโดยอรรถกถาก็คืออรรถาธิบายคืออาจารย์อธิบายนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ตั้งราคาแต่ท่านใดใจสู้นะสนใจก็สั่งจองไว้ล่วงหน้าเลยนะคะอาจารย์จะอาจจะใช้เวลาเขียนจนกระทั่งถึงเดือนธันวาก็ได้นะคะเมื่อไรที่เขียนจบอาจารย์ก็จะบอกท่านอีกครั้งหนึ่งให้ทักข้อความสั่งจองและก็เบอร์โทรไว้นะคะเบอร์โทรไว้เดี๋ยวอาจารย์ไปพิจารณาก่อนว่าจะเขียนได้มากน้อยเท่าไหร่อาจารย์ตั้งราคาไว้ที่เล่มละ 2,000 บาทนะคะสั่งจองไว้หรือจะโอนไว้เลยถ้าไม่กลัวว่าอาจารย์จะโกงนะมันหลายเดือน หรือถึงเวลาแล้วค่อยสั่งจองก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยอาจารย์เอาไปชาติหน้าไม่ได้หรอกแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เกิดอีกในชาติหน้าด้วยนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านก็กลับเป็นของท่านคืนคือเป็นบุญเป็นกุศลในการที่อาจารย์นำมาใช้เพื่อรักษาพระศาสนาเพื่อประโยชน์ของมหาชนถวายเป็นพุทธบูชานะคะฉะนั้นท่านไว้ใจอาจารย์ก็สั่งจองและโอนเงินมาล่วงหน้าได้นะคะเล่มละ 2,000 บาทเพื่อเป็นกองทุนในการเผยแผ่พระศาสนานะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้กราบนมัสการลาพระคุณเจ้า
ด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสาธุสาธุค่ะ